ใช้ทุนด้วยใช่ไหมฮะโอเคครับผมชื่ออาจารย์ธีรพัฒน์นะครับวันนี้เขาให้ผมพูดเรื่อง psychological reaction ของคนไข้ที่เป็น chronic patient ทั้งหลายอาจจะเป็นคนไข้ที่ระยะสุดท้ายก็ได้มะเร็งก็ได้เบาหวานก็ได้นะครับหลายคนคุณหมอที่ได้อาจจะได้เจอกันนะครับทีนี้ก่อนที่เรามาดูว่าคนไข้เหล่านี้เขาจะมีเรีแอคชั่นยังไงนะครับสิ่งแรกที่คุณหมอต้องเข้าใจก่อนว่าคนเรารับรู้ต่อสถานการณ์เหล่านี้ยังไงนะครับประเมินโรคยังไงแล้วก็คนธรรมดาเขาจัดการกับมันยังไงนะครับเนาะเรารู้ว่าคนเราเนี่ยมันเป็นหลายๆอย่างมารวมตัวกันใช่ไหมครับไบโอไซโคโซเชียลหลายสิ่งมารวมกันจนเป็นคนเรานะครับคนไข้ก็เหมือนกันทั้งหมดเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้แต่มันรวมกันอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกับว่าไอเนี้ยมันก็เป็นรูปขึ้นมาถามคุณหมอเพิ่งกลับใจจิตเวชใช่ไหมครับเห็นรูปอะไรอันนี้เห็นรูปอะไรรูปอะไรสี่เหลี่ยมที่ต่อกันแต่เห็นทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้มารวมกันใช่ไหมครับนะคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันมีทั้งเรื่องจิตใจเรื่องสังคมเรื่องอะไรไม่รู้มารวมกันแล้วก็กลายเป็นคนถ้าป่วยหน่อยก็เป็นคนไข้ใช่ไหมครับหรือหมอมารวมกันก็เป็นหมอใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็น mental process ที่เราจัดการกับข้อมูลทั้งหมดนะครับทีนี้เรื่องความเจ็บป่วยคนไข้จะรับรู้ยังไงนะครับโอเคครับนั่งเลยครับนะครับผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่ว่าใครนั่งหน้านั่งหลังผมเดินไปทั่วแหละนะครับคนเรารับรู้ยังไงใช่ไหมงั้นให้ดูนี้หน่อยจริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้ในนั้นมีแต่รูปนะครับไอ้นี่คุณหมอเห็นรูปอะไรคนตรงไหนเป็นคนเห็นรูปอะไรเรื่องไหมเห็นรูปเห็นพอรู้ไหมเป็นรูปอะไรใครมีรูปบ้างหมาแมวไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันมีความหมายขึ้นมาแต่สิ่งที่คุณหมอเห็นตอนนี้ไม่เป็นอะไรที่คุณหมอเห็นที่เห็นตอนนี้สีอะไรสีขาวกับดำครับขาวกับดำเป็นจุดอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับสีขาวกับดำปนๆกันเป็นอย่างนี้นะไอ้สีขาวกับดำตอนนี้คือสิ่งที่เรารับสัมผัสเข้ามาเป็นเซนเซชันใช่ไหมครับแสงสะท้อนจากหน้าจอเข้าตาเราเห็นสีขาวสีดำรวมๆกันไม่รู้อะไรนะครับสีขาวสีดำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนี้เห็นไหมวัวใช่ไหมครับ มีเต้านมคือถ้าสีขาวสีดำเนี่ยมันสอดคล้องกับความหมายเดิมที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะสร้างความหมายขึ้นมาทีนี้ดูรูปอีกครั้งหนึ่งเห็นวัวไหมเห็นทำไมเห็นวัวเห็นงัวเห็นงัวพูดแบบคนใต้ใช่ไหมครับเห็นงัวเห็นไหมครับตอนนี้เห็นวัวไหมเห็นแล้วใช่ไหมครับทำไมตอนแรกไม่เห็นทำไมตอนนี้เห็นเพราะว่าได้เห็นภาพกว้างมาก่อนนะครับเห็นภาพทั้งหมดมาก่อนใช่ไหมครับคุณหมอคนใหม่อาจจะไม่เห็นวัวเห็นงัวครับ มันขึ้นอยู่กับพาร์ทที่เป็นเรียนของเราว่าเราเคยสร้างมินนิ่งกับสิ่งนี้คือยังไงนะครับโรคของคนไข้ก็เหมือนกันถ้าเบาหวานก็เป็นมินนิ่งอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมะเร็งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอ้วนไขมันสูงอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมทั้งหมดตัวนี้มันขึ้นอยู่กับโปรเซสของข้อมูลในสมองของเรานะครับที่คนที่เรารับรู้ขึ้นมาเนาะโอเคทีนี้คำว่าโปรเซสของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรบ้างไม่แน่ใจนะครับ
มันหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยเก็บเป็นประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาแล้วมันสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาเวลาเจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับ cognitive factor ขึ้นอยู่กับความฉลาดของคนนะว่ามันจะมียังไงบ้างนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่ได้รับรู้ทุกอย่างเออเมื่อกี้ใครเพิ่งมาน้องใช่ไหมโอเคขอบคุณมากอันนี้น้องเห็นรูปอะไรบ้างรูปเจอกันมีใครเห็นรูปอื่นนอกจากเจอกันไหมหน้าคนเห็นตรงไหนฮะเห็นหน้าเขาหากันสีดำๆใช่ไหมตอนมองหน้าเห็นเจอกันไหมตอนมองหน้าคนหันหน้าหากันผมบังไหมไม่ได้บังนะตอนมองหน้าคนหันเข้าหากันเนี่ยเห็นเจอกันไหมเห็นอยู่หน่อยแต่ไม่ได้สนใจแต่ถ้ามองเจอกันน่ะเขาจะไม่สนใจคนนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่คนเรามีประสบการณ์ในอดีตมันจะเลือกแค่บางส่วนที่เราจะรับรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละครั้งอันนี้เรียกว่าสมบัติการ selectivity ของสมองเรานะครับเราจะไม่รับรู้ไปหมดทีเนี้ยของคนไข้ไอ้สิ่งที่เขาเลือกนี่แหละครับมันจะเป็นคุณค่าของเขานะอ่ะไปเลยวะผมจะเป็น value ของเขา value หมายความว่าเขาจะให้สิ่งคำสำคัญกับอะไรนะครับคนไข้ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งอยากหายไปทำงานคนหนึ่งอ้วนก็ไม่เป็นไรเรามีเงินเราอ้วนได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเหมือนผมเนี่ยถ้าผมมีเงินผมก็อ้วนได้นะครับผมไม่สนไขมันอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวฉีดอินซูลินเอานะครับประกาศไว้นี่เลยผมจะไม่กินยาไม่ออกกําลังกายด้วยนะครับก็เป็นแวลูของแต่ละคนนะครับแต่เนี้ยไอ้พาร์ทเอ็กซ์พีเรียนซ์เนี่ยมันก็อินฟอร์เมชันที่เราโปรเซสในสมองทั้งหมดมันก็โดนหลอกโดยพาร์ทเอ็กซ์พีเรียนซ์ของเราด้วยนะครับประเด็นคือว่าพาร์ทเอ็กซ์พีเรียนซ์ของเรามีข้อจํากัดข้อจํากัดยังไงนะครับคนนี้คือคุณตุตันคามินนะครับอันนี้คือหน้ากากที่ครอบแล้วก็ฝังในโลงศพนะครับทีนี้ถ้าดูข้างในหน้ากากดูแค่หน้ากากคุณหมอแล้วกันนะครับคุณหมอเห็นอะไรเป็นหน้าคนก้มเศร้าๆนูนไหมหน้านูนขึ้นมาหรือว่าหน้ามันเว้าลงไปดูชัดๆนูนไหมครับแต่ว่าเนี่ยไอ้นี่มันเป็นหน้ากากครอบอย่างนี้ใช่ไหมครับด้านหลังมันน่าจะเป็นไงน่าจะเว้าลงมาแล้วทำไมมันไม่บอกว่าครับคุณหมอว่าทำไมมันไม่เว้าให้ดูชัดๆรูปที่ไม่เว้าดูวิดีโอนี้นะอันนี้คือไอสไตล์ใช่ไหมไอสไตล์แต่นี่มันเป็นตัวที่บุ๋มเข้าไปนะครับทีนี้หมอมองด้านไอสไตล์เห็นหน้าไอสไตล์เป็นไงนูนใช่ไหมหันมองตามไหมมองตามมหัศจรรย์มากเอาทำพุทธรูปที่เว้าๆขายนี่ก็ได้กำไรเหมือนกันนะครับทำไมถึงโอเคประเด็นของอันนี้นะครับคุณหมอตั้งแต่เกิดมาใครเคยเห็นหน้าคนที่เว้าลงไปบ้างหน้าคนจริงๆที่เว้าลงไปใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นไหมไม่เคยถ้าเห็นน้องทำไงขอถ่ายรูปไว้ลง Facebook ไม่วิ่งเหรอวิ่งแล้วก็เลยวิ่งโอเคนะครับปัญหาของอันนี้คือว่าเรามีพาร์ทเอ็กซ์พีเรียนซ์ว่าถ้ามีตามีจมูกมีปากสิ่งนี้สมองจะมาบวนว่าเป็นหน้าคนใช่ไหมครับเพราะงั้นพาร์ทเอ็กซ์พีเรียนซ์ตรงนี้เวลาเราเห็นอะไรที่มันเว้าๆลงมาถึงแม้มีตามีจมูกมีปากสมองเราก็จะสร้างว่าให้เนี่ยเป็นหน้าคนให้เห็นเป็น3 มิติให้ได้ถึงแม้ไม่เป็น2 มิติก็ตามนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยคือการเลือกการเลือกของสมองเราที่จะโปรเซสข้อมูลบางอย่างนะครับเป็นอันคอนเชียสคนไข้ก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนรูปนี้นะครับรูปเมื่อกี้ก็เหมือนรูปเมื่อกี้รูปนี้เห็นสี่เหลี่ยมไหมเฮ้ยเห็นสามเหลี่ยมไหมเห็นไหมออกจากคาบนี้ไปก็จะไม่รู้ว่าควรจะเชื่ออะไรต่อไปนะครับเห็นสามเหลี่ยมไหมครับเห็นตรงไหนสามเหลี่ยมสีอะไรสีขาวครับสีขาวตรงกลางใช่ไหมแต่จริงมันไม่ใช่สามเหลี่ยมใช่ไหมครับน้องรู้ใช่ไหมมันเป็นแค่มุมอะไรก็แล้วแต่ที่มาต่อกันแต่แค่สมองเราจะโปรเซสว่าเมื่อไหร่เราเห็นมุมสามมุมอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมนะครับทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่สมองเราประมวลทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาร์ทสี่เหลี่ยมที่สมองเราประมวลกับความจริงอาจไม่เหมือนกันก็ได้นะครับมันก็เลยยุ่งตรงนี้นะครับคนไข้เลือกเรื่องแล้วให้ความสัมพันธ์กับบางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าควรจะเป็นนะครับเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกนะครับเพราะเวลาที่คนไข้มีอิลเนสมันก็อาจไม่เป็นตามที่เขาคิดเนาะมีหลายรูปเหลือเกินทีนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยฟ้าสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะครับบริบทเป็นยังไงนะครับบริบทที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เรามองสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับถ้าดูอดีตเห็นจุดดำตรงไหนล่างๆเห็นจุดนูนๆอันนี้เห็นเปลี่ยนไปไหมเห็นจุดไหนนูนจุดที่จุดบนไหมครับจุดบนถ้าเนี่ยเห็นเปลี่ยนยังไงกลายเป็นไม่เห็นจุดไหนไม่มีจุดไหนนูนไม่มีจุดไหนเว้าใช่ไหมครับถ้าบทเนี้ยมันเป็นคอนเทกต์ที่มันเปลี่ยนไปยกตัวอย่างดูคลิปนี้นะครับดูสบายๆแล้วกันนะครับเฮ้ยไม่มีเสียงไม่มีใครเปิดเสียงให้ผมเลยเหรอแล้วก็มาถึงวันที่ต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วซึ่งทั้งคู่จะต้องทำให้สำเร็จเอาละนะและตอนนี้ก็ต้องไปลุยกันจริงๆแล้วล่ะนะมานี่มาเด็กก่อนอื่นเลยฉันจะเอาข้อกล่องของคุณตาเนี่ยใส่ในกระเป๋าของเจมส์เอาไว้ก่อนนะทีนี้ฟังนะเดี๋ยวพอเดินไปถึงที่ตรงสามแยกนี่ก็ให้เดินเลี้ยวขวาเข้าใจไหมจำได้ใช่ไหมฮะงงข้างไหนข้างขวาไหนข้างไหนข้างขวาตอบหน่อยสิครับปังข้างขวาคือข้างไหนยกมือสินั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วต้องเลี้ยวทางขวานี่งั้นก็มาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวออกเดินทางกันได้เลยพร้อมนะเอาไปเลยเอาละและทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันแล้วพยายามหน่อยนะหนูปังกับหนูเจมส์กลับมาทำไมปังเดินไปทางนู้นพร้อมแล้วใช่ไหมเจมส์และทีนี้เราก็จะขอเริ่มกันอีกครั้งพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลยคราวนี้ตั้งใจหน่อยนะ
้าวปังไม่ได้ปังต้องเดินนำสิและแล้วก็พลาดอีกจนได้ปังกับเจมส์จะเอาข้าวไปส่งถึงที่ได้ไหมเนี่ยคุณมิยาซาวะก็ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมากและคราวนี้แหละทั้งคู่ฟังให้ดีนะฉันต้องไปให้ถึงให้ได้เลยตั้งใจหน่อยนะรีบไปเลยปังและแล้วในที่สุดก็ออกเดินทางกันจนได้แต่แล้วไม่ทันไรกล่องข้าวหล่นกล่องข้าวแย่เลยกล่องข้าวดันหล่นกลางทางปังกล่องข้าวล่ะเก็บกล่องข้าวมาก่อนกล่องข้าวที่ต้องนำไปส่งให้กับคุณตาไม่มีกล่องข้าวธุรกิจก็ไม่เสร็จสิ้นนะสิพอได้ยินเสียงคุณมิยาซาวะตะโกนบอกปังก็เลยวิ่งกลับมาเก็บกล่องข้าวใช่แล้วเอามาใส่กระเป๋าไว้นั่นแหละไปกันต่อเลยเอาไม่ทันไรก็หล่นอีกแล้วยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยไม่ได้ไปเก็บกล่องข้าวมาก่อนได้ยินเสียงคุณมิยาซาวะตะโกนบอกปังก็รีบกลับไปเก็บกล่องข้าวอีกรอบเอ้าคราวนี้ต้องเอาใส่ไว้ในกระเป๋าให้ดีๆแล้วอย่าให้หล่นอีกล่ะปังใส่กล่องข้าวให้ดีๆหน่อยสิใช่แล้วใส่ให้ดีๆกว่านั้นหน่อยนั่นแหละคราวนี้คงจะได้ออกเดินทางกันต่อและแล้วปังก็เดินจูงเจมส์อีกรอบคราวนี้จะเกิดอุบัติเหตุอีกไหมคุณไม่อยากจะว่าอดเป็นห่วงไม่ได้จึงต้องคอยเฉง้อมองตามหลังเริ่มแรกที่ปังและเจมส์ต้องเจอก็คือทางลาดยาวแวะเข้าข้างทางซะแล้วทำไมล่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าดูทั้งสองใครเขาใช้แวบมาเล่นข้างทางล่ะคุณมิยาซาวะพอตามมาเห็นก็ถึงกับสายหน้าไม่ได้เละแล้วเละแล้วและแล้วจูงเจมส์อีกรอบคราวนี้ห้ามไปถลายที่ไหนอีกล่ะและคราวนี้ก็มาถึงโจทย์ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือทางแยกนั่นเองปังอย่าเลี้ยวผิดทางก็แล้วกันพอมาถึงสามแยกก็ต้องเลี้ยวขวานะรู้ไหมและปังก็เดินมาถึงทางแยกแล้วมาดูซิว่าปังจะจำคำสั่งได้หรือไม่ทางขวานะต้องเลี้ยวขวาเท่านั้นอ้าวปังพอถึงทางแยกก็ต้องเลี้ยวขวาไงเอ้ารีบเลี้ยวขวาสิคุณมิยาซาวะได้แต่มานั่งเฉง้อคอมองปังเลี้ยวขวาไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหมือนที่เราซ้อมกันไว้เมื่อกี้นี่ไงเลี้ยวขวาสิปังไหนยกมือขวาสิปังยกมือขวาสิทำเหมือนที่คุณมิยาซาวะสอนเอาไว้ไงนึกให้ออกสิไหนข้างไหนข้างขวาไหนยกมือขวาสิปังเก่งมากชัยโยและแล้วปังก็ได้ออกจนได้เอ้าแต่ดันหันหน้าผิดทางถ้าตอนแรกยกมือขวาแต่แรกก็คงจะเลี้ยวถูกทางแล้วแต่ว่าตอนนี้ปังดันยืนหันหน้าถ้างั้นไปทางขวาก็ต้องไปกันคนละทางนะสิไม่ได้อย่าไปทางนั้นนะมันไม่ใช่ทางนั้นปังอย่าไปนะโธ่แถมยังรีบวิ่งไม่ยอมรออีกด้วยและในตอนนั้นเองปังไม่ใช่ทางนั้นผิดทางแล้วสุดท้ายโอเคทำไมลิงถึงไปผิดทางนะครับใครดีหลบตาหมดเลยนะครับแม้แต่เดนเซลกูเบ้ก็หลบตา
คุณหมอแล้วกันกูโชคดีถ้าไม่ลิงเนี่ยไม่ปิดทางน่าจะจำจำได้ไหมว่าต้องไปทางขวาผมก็เดาใจมันยากเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะจำได้แหละจำได้ไม่ดีครับมันรู้ทางขวาของมันนะแต่ว่ามันหันหน้ากลับมาที่บ้านมันพายสิบเหรียญมันมีใช่ไหมครับมีไหมพายสิบเหรียญว่าต้องไปทางไหนมีแต่ว่าพอมันหันหน้าผิดทางนี่หมายความว่าไงหันหน้าผิดทางก็คือว่าบริบทมันผิดกันนะครับคนไข้เรามีการเลือกเรื่องที่ให้ความสำคัญใช่ไหมครับว่าโรคนี้จะเป็นยังไงเลือกเสร็จแล้วบริบทก็ต่างกันอีกขึ้นอยู่กับบริบทที่คนไข้รับรู้มานะครับถ้าบริบทผิดเพี้ยนไปมันก็กลายเป็นอีกทางนึงเลยนะครับทีนี้การที่คนไข้รับรู้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะเป็นโรคอะไรก็ได้เบาหวานความดันซิสโซฟีเนียอะไรทั้งหมดเนี่ยสิ่งแรกที่คนไข้ทำก็จะประเมินว่าอันนี้มันเป็นอันตรายไหมนะครับสมมติเบาหวานก็ไม่ค่อยกลัวมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งเป็นไงมะเร็งก็กลัวอยู่บ้างใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้ารับรู้แล้วว่านี่เป็นโรคอันตรายสิ่งที่สองคนไข้จะประเมินก็คือว่าแล้วเราจะทำอะไรได้นะครับถ้าหมอเป็นมะเร็งหมอจะทำไงทำเพื่ออะไรเขียนไว้ก่อนใช่ไหมครับว่าไม่ no tube no CPR NR เพื่อนได้สบายใช่ไหมครับทำวินัยกรรมแต่คนไข้เขาก็จะคิดตามบริบทของเขาคิดตามพาสิเกเรียนของเขาทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดเนี้ยมันจัดการได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าจัดการไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือใครสิทธิ์ครับปกติชีวิตดีๆอยู่นะครับอยู่กับลูกอยู่กับหลานจบแล้วไปพักร้อนใช่ไหมครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นโรคอะไรสักอย่างดูแลอันตรายรักษาได้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าทำไม่ได้คนไข้ก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆอาจใช้ดีเฟนต์ต่างๆที่คนไข้เคยมีมาในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ถ้าแก้ได้มันก็จะดีแต่ถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะเกิดไครซิสขึ้นมานะครับช่วงที่เกิดไครซิสเนี่ยมันก็จะมีการเรียนรู้ใหม่ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแต่เวลาที่เกิดไครซิสคนไข้จะเป็นไงอารมณ์เป็นไงแปรปรวนนะครับเป็นไงอีกอาจจะโกรธหมออาจจะอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงอีโมชั่นไครซิสเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการต่างๆหวนนะครับจะไม่แสดงให้หมอดูแต่เขาอาจจะมีไครซิสอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่หมอต้องรู้คือว่าคนไข้มีโคปปิ้งต่างกันนะบางคนก็ปฏิเสธความจริงนะครับไม่ได้เป็นไรบางคนก็ฝันหวานไปเรื่อยยาโน้นก็ทำแฟนตาซีไปว่าเดี๋ยวหายไม่ต้องทำอะไรเหมือนพวกเราสอบเราก็แฟนตาซีไปเรื่อยเดี๋ยวสอบได้ไม่ต้องอ่านหนังสือนะครับหรือบางคนก็จะหาทางแก้หาข้อมูลค้นพับเม็ดมาให้หมอดูนะครับเปเปอร์มีอะไรคุณหมอทำได้ไหมนะครับชอบไหมแบบนี้คนไข้แบบนี้ไม่ค่อยชอบเพราะเราไม่ได้อ่านนะครับนะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นดีเฟนซ์ที่คนไข้ใช้นะทั้งโซเชียลซัพพอร์ตก็ดีโพสต์เฟซบุ๊กไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนก็มากดให้กำลังใจกันเยอะใหญ่นะครับทีนี้โคปปิ้งอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่แก้ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าไครซิสมันไม่แรงมันอาจจะแก้ได้แต่ถ้าไครซิสมันรุนแรงเช่นเป็นโรคร้ายเป็นโรครุนไม่ดีนะครับโคปปิ้งอย่างเดียวมันก็ทำไม่ได้นะสิ่งที่ทนเราต้องทำให้คือว่าเขาต้องสามารถควบคุมจัดการตรงนี้ได้นะครับถ
ึงตายก็เขียนพินัยกรรมเอาไว้ใช่ไหมคุณหมอครับแต่เวลาที่เราคนเราจะต้องแก้ที่ดีเนี่ยครับคนเราก็จะหาทางไปเรื่อยๆว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้และถ้าหาทางแก้ที่มันดีแล้วมันสอดคล้องสามารถคอนโทรลสถานการณ์ได้นะครับคนไข้ก็จะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงให้คนไข้มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแก้ยังไงเดี๋ยวพูดทีหลังแล้วกันนะครับขอพูดอันนี้ก่อน dying state นะถ้าน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับ dying state เนี่ยเป็นการตอบสนองของคนต่อโรคร้ายต่อการตายทุกอย่าง chronic disease อะไรตอบสนองอย่างนี้หมดนะครับสมมุติพี่บอกหมอว่าหมอเป็นมะเร็งหมอทำไงหมอจะรู้สึกไงเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อนะครับไอ้ไม่ค่อยเชื่ออันแรกนี่แหละคือการ denial คนไข้มาเจอเนี่ยอันแรกถ้ามันรุนแรงเกินเขาจะไม่เชื่อเขาจะ deny ไปก่อนนะครับเคยมีคนไข้เป็นมะเร็งคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนไปเจอหมอเนี่ยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนั้นนิ่งเลยไม่รู้อะไรคิดว่าไม่ใช่แล้วผมก็ถามว่าแล้วมารักษาได้ไงแกก็บอกว่าเมียผมนั่งอยู่ด้วยเมียผมจัดการให้หมดนะครับแกดีนายออกไปนิ่งไปเลยนะครับพอดีนายออกเสร็จอาจจะโปรเจคชันคืออะไรครับโปรเจคชันโทษอาจจะโทษหมอโทษคนนี้โทษป้าทำไมเราไม่ได้กินอาหารคลีนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมหมอรักษาไม่ได้นะครับโทษไปหมดทุกอย่างนี่คือโปรเจคชันถ้าผ่านโปรเจคชันไปแล้วบาร์เกนบาร์เกนคือการต่อรองการอ้อนวอนวิงวอนขอพระเจ้าขอเจ้าแม่กุฎอิมขออะไรก็ได้นะครับให้ตัวเองหายนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเริ่มยอมรับไม่ได้มันก็จะดีเพรสลงไปนะครับเสียใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากรับรู้อะไรแต่สิ่งที่เราต้องการจากคนไข้คือเราอยากให้เขา accept ใช่ไหม accept สเตจสุดท้ายทำไงก็ได้ accept เป็นมะเร็งก็รักษาสักทีนะครับอันนี้คือ exception ตอนสุดท้ายสเตจเนี้ยสเตจนี้นะครับ5สเตจคนเขียนก็เขียนเรียงออกมาแต่ว่าเวลาที่เกิดกับคนไข้จริงคุณหมอเจออาจจะไม่ได้เจอทั้ง5สเตจก็ได้คนไข้บางคนก็จะ accept ได้เร็วบางคนก็จะต่อรองคุณหมอบางคนก็ deplete ไปนะครับคุณหมอต้องเข้าใจว่าตอนนี้คนไข้อยู่ตรงไหนแล้วก็ทำอะไรอยู่นะคนคิดก็คือคนนี้แหละถ้ามีอะไรไปโทษคนนี้อลิซาเบธ คูเปอร์ลอสนะครับสิ่งที่หมอต้องทำคือถึงแม้คนไข้จะเป็นโครนิกดีซีสคนไข้เป็นระยะพันธุ์ระยะสุดท้ายก็คือว่าความหวังของคนไข้ยังไงคุณหมอต้องให้อยู่นะครับให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดไม่ใช่ว่ามะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้ตายนะครับมันก็ต้องมีความหวังเหลืออยู่ต่อนะครับทีนี้มันจะทำไงได้บ้างนะเวลาป่วยเนี่ยไม่ว่าป่วยเป็นอะไรมันก็มีสติ๊กมาอยู่สติ๊กมาคือตาบาปที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีทั้งอินเทอร์นอลและเอ็กเทอร์นอลสติ๊กมาinternal หมายถึงตัวเราเองรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีเป็นคนที่ผิดแปลกจากคนอื่นส่วน external เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมจะมองของเรานะครับถ้าเมื่อก่อนประมาณสัก 10-20 ปีก่อนตอน HIV เข้ามาใหม่ๆตอนนั้นนะถ้าจำกันได้ช่วงนั้นเอดเป็นไงคนไข้เป็นไงสังคมก็มองว่ามันเป็นสติ๊กมาใครเป็นนี่เป็นที่น่ารังเกียจสมัยที่เพื่อนผมเป็นแรกๆเนี่ยผมก็ยอมรับยากเนี่ยทำใจยากใช่ไหมครับแล้วคุณหมอผ่านมาได้ไง นะครับแต่เห็นว่าเวลามีโรคอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสติ๊กมาเลยทั้งนั้นนะครับถ้าโรคนั้นมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ารังเกียจรุนแรงนะครับแต่คุณหมอก็ยอมรับเพื่อนได้ใช่ไหมครับถึงได้เรียนถึงตอนนี้นะทั้งหมดเนี่ย
เวลาจะเปลี่ยนเรื่องนี้เราต้องลงไปที่เรื่องราวของคนไข้นะครับเนราทีฟคำนี้อีกแล้วนะครับสำหรับเด็กมออนะครับคุณหมอมาจากมออไหมครับใช่ไหมครับเป็นรุ่นน้องผมใช่ไหมครับเนราทีฟคืออะไรคือการทำให้เรื่องราวมันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องยังไงนะฮะมีไทม์ไลน์อะไรก็ไม่รู้นะครับเนราทีฟคือเรื่องเล่าสิ่งที่ใกล้เคียงกับเรื่องเล่าที่หมอเห็นบ่อยสุดก็คือละครหรือหนังนะครับละครเป็นไงครับคุณหมอเคยดูละครไหมใช่ไหมครับค่ะละครเป็นเรื่องแต่งมีลักษณะยังไงAnatomy ของละครตบแย่งผู้ชายกันแย่งผู้ชายเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องไหมมีเนื้อเรื่องมีพล็อตใช่ไหมครับสุดยอดขึ้นให้ใช่ไหมครับพล็อตเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องกันของคนไข้ก็เหมือนกันอดีตปัจจุบันแต่ว่าพอพล็อตมาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยคนเราจะสร้างพล็อตไปในอนาคตโดยอนาคตใช่ไหมครับสมมติพล็อตเมื่อกี้พล็อตอะไรนะครับพล็อตตบแย่งผู้ชายพอดูฉากนั้นคุณหมอคิดยังไงต่อฉากใครนะนางร้ายตบนางเอกใช่ไหมนางเอกตบคืนว่าต้องตบคืนแต่กลายเป็นผู้ร้ายตบตอบใช่ไหมครับพล็อตมันก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับเอ๊ะผมรู้สึกว่าสไลด์ผมหายไปนะตรงเนราทีฟตรงนี้แหละเราให้คนไข้เล่าเรื่องของเขามานะครับเล่าประสบการณ์ในอดีตเวลาที่คนไข้เล่าเรื่องคนไข้ก็จะสร้างเรื่องของเขาต่อไปอนาคตเองนะครับคนนี้ไม่มีอะไรหรอกเอามาให้ดูเฉยๆว่าคนที่เขาเป็นนางแบบมาก่อนแต่ว่าเขาโดนเป็นมะเร็งเต้านมก็เลยโดนตัดเต้านมไปเขาเล่าเรื่องเขาต่อๆอย่างไรรู้ไหมคือเขาอยากเป็นนางแบบต่อไม่มีเต้านมเขาก็จะถ่ายแบบนะครับได้ขึ้นปกไทม์ทีนี้เวลาที่หมอจะให้คนไข้เปลี่ยนพล็อตใหม่เนี่ยสิ่งที่หมอต้องหาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมาดูคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวให้คุณหมอเล่านะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วคนนี้ก็รับรู้ยังไงไม่ไหวได้ใดไอ้บริญญูสตราคุณหมอเอาน้องตบแย่งผู้ชายแล้วกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในคลิปนี้ก็มีคุณยายเหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่ผู้ชายข้างบ้านเขาร้องเพลงเสียงดังก็เลยไปเคาะเรียกให้หยุดเขาก็ไม่ได้ยินเขาไม่หยุดแต่ว่าเป็นแมวแทนที่ตกใจแล้วก็หล่นลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาสรุปว่ามันผู้ชายคนนั้นหยุดร้องแล้วคุณยายก็เลยพอใจคุณยายก็รับรู้ว่าอะไรพอดของยายก็คือว่าเราเคาะประตูข้างบ้านเอ้ยกำแพงแล้วก็ผู้ชายเขาน่าจะคิดได้อะไรเงี้ยเขาเลยหยุดค่ะประมาณนั้นมันมีเรื่องราวมากมายที่เราไม่รู้เรื่องราวคนไข้ก็จะมีมากมายอย่างนี้เหมือนกันนะครับคุณยายเคาะประตูใช่ไหมครับข้างห้องหยุดร้องเพลง
แต่สิ่งที่เป็นอีเวนต์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแต่เรื่องที่คนไข้จะเลือกมาเป็นเรื่องที่เขาให้คุณค่าเรื่องที่เขาเซเล็กสอดคล้องกับไอดีแล้วขึ้นกับบริบทนะครับสิ่งที่คุณหมอต้องทำคือคุณหมอหาอีเวนต์หาเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นนะครับอาจารย์จารุดินเคยยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งนะครับคนไข้เป็นครูใช่ไหมเป็นครูเกษียณอายุเกษียณเสร็จจะไปเที่ยวรอบโลกกับสามีหยุดสอนสักทีปรากฏว่าเป็นมะเร็งหักพลอตลงมามะเร็งระยะสุดท้ายจะตายนะครับอีเวนท์ที่แกหาเจอก็คือว่าคนนี้เป็นครูหลายปีเลยรสพ.ตัวนี้ก็เป็นลูกศิษย์แกเป็นครูอยู่ก็มีลูกศิษย์มาเยี่ยมเป็นครูมานานแล้วและแกชอบการเป็นครูเพราะงั้นวิชาสุดท้ายที่อาจารย์ให้สอนคือให้สอนความตายอีเวนท์เหมือนเดิมแต่ว่าพล็อตทั้งหมดโดนร้อยเรียงเปลี่ยนไปหมดนะครับคุณหมอให้เขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคนไข้ก็จะเปลี่ยนพล็อตกับตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับแต่เรื่องที่คุณหมอจะให้เล่านี่เป็นเรื่องอะไรดีมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มันโพสิทีฟคนไข้นะครับสิ่งที่เขาจะสร้างตัวตนต่อไปได้นะครับถึงแม้เป็นโรคโครนิกทั้งหมดก็เถอะนะครับโอเคนะครับจบสั้นๆวันนี้นะครับมีคำถามไหมไม่มีนะครับตอนนี้จะจบอินเทิร์นกันยังเข้าภาคปีไหนปีหน้าใช่ไหมครับโอเคแต่ระหว่างที่น้องๆวนบอร์ดไปก็พยายามคุยกับคนไข้เยอะๆนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวตนนะครับโอเคไม่เหนื่อยกันใช่ไหมได้ครับอ่ะสวัสดีครับน้องๆ